ขณะที่เราตัดกันมาพรรคการเมืองซีกฝ่ายค้านท่านผู้ชมฮะก้าวไกลเมื่อวานนี้แถลงมติที่ประชุมสสตอนแรกถามกันว่าไม่โหวตให้เนี่ยชัดแล้วแต่จะงดออกเสียงหรือจะไม่เห็นชอบมติคือไม่เห็นชอบแคนดิเดตเพื่อไทยซึ่งก้าวไกลระบุว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วข้อที่1รัฐบาลผสมข้ามขั้วที่เพื่อไทยเป็นแกนนำได้รวมเอาพรรคสืบทอดอำนาจรัฐประหารมาร่วมรัฐบาลขัดเจตนารมณ์ประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลยุติการสืบทอดอำนาจก้าวไกลข้อที่2ยืนยันว่าไม่เห็นชอบในแคนดิเดตรัฐบาลนายกผสมข้ามขั้วไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตจากเพื่อไทยนะแต่ตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราซึ่งก้าวไกลไม่สามารถตระบัดสัตว์ต่อประชาชนได้3ก้าวไกลเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่การลดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือเดินหน้าประเทศไทยต่อโดยมีวาระของประชาชนเป็นตัวตั้งแต่นี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคนชัยธวัฒน์บอกต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่คาดคิดประชาชนไม่อยากจะเห็นขณะที่การแก้รัฐธรรมนูญนักข่าวถามเจ้าตัวบอกเมื่อมันเกิดรัฐบาลที่สยบยอมและต่อลมหายใจให้กับอีกขั้วหนึ่งที่สืบทอดอำนาจดังนั้นไม่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันก็น่ากังวลว่าจะเกิดขึ้นยากค่ะส่วนกรณีคุณปิยบุตรแสงกนกกุลคณะก้าวหน้าบอกเพื่อไทยประกาศให้ชัดสักทีแถลงชัดๆเลยว่าเป็นฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ตอบคือการเป็นฝ่ายค้านมันอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อมีการจัดรัฐบาลเสร็จถามว่ายังมีแนวโน้มกลับไปรัฐบาลไหมคุณชัยธวัฒน์บอกอาจจะยากแล้วต้องยอมรับแต่ในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวก็แปลว่ามีหวังเหรอหรือยังไงนักข่าวถามว่ายังอยากจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าปิดประตูไปแล้วคุณชัยธวัฒน์บอกเราพร้อมที่จะดำเนินงานตามที่ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลที่ถูกตั้งขึ้นฉีก MOU 8พรรคมาตั้งรัฐบาลแบบนี้ไม่ใช่การลดความขัดแย้งให้ประเทศเดินต่ออย่างที่11พรรคแถลงแต่เป็นการสยบยอมต่อลมหายใจระบบการเมืองเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นคนชัยธวัฒน์ยืนยันเรื่องของจุดยืนท่านผู้ชมฮะเก้าไกลจะลงมติไม่เห็นชอบต่อรายชื่อแคนดิเดตนายกของนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการชัดเจนว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สยบยอมนะครับแล้วก็ต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ต้องการที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือจะทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่เนี่ยหรืออื่นๆเนี่ยก็มีความน่ากังวลว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากผมคิดว่าคำแถลงและก็ท่าทีต่างๆตั้งแต่ที่มีการฉีก MOU ของ8พรรคเนี่ยรวมถึงคำแถลงในวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนนะครับว่าย้ำสิ่งที่เหตุผลข้อที่3ที่ผมได้แถลงไปเมื่อกี้ว่านี่ไม่ใช่เป็นการลดความขัดแย้งนะครับเพื่อให้ประเทศเดินต่อโดยมีประชาชนเป็นตัวตั้งแต่ชัดเจนว่านี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองเดิมที่ไม่ต้องการเห็นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนพี่ต่อมพูดเสมอว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นฝ่ายค้านอันนี้ครับยังมีแนวโน้มที่จะกลับไปเป็นรัฐบาลได้อยู่ไหมครับอาจจะยากแล้วต้องยอมรับนะครับแต่ว่าในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วทางพรรคก้าวไกลเองนี่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับการทำงานร่วมกันถ้าสุดท้ายพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นความจำเป็นอยู่แล้วนะครับโดยความเป็นจริงทางการเมืองซึ่งก็เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันทุกเรื่องก็ได้นะครับเหมือนกับฝ่ายค้านในสมัยที่แล้วก็ไม่ได้เห็นร่วมกันทุกเรื่องนะครับพรรคเก้าไกลได้มีการประเมินหรือเปล่าครับว่าพรุ่งนี้ชื่อของคุณเศรษฐานี้จะผ่านหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ